ดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมพูดคุยนะคะกับ CEO สาวสวยไฟแรงนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจเธอปังมากๆนะคะกับเจ้าของบริษัทนะคะ Dolly Thailand นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเธอมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าโอ้โหคุณผู้ชมขาขึ้นชื่อมากๆและแถมที่สำคัญยังดังไกลไปถึงต่างประเทศนะคะกับผลิตภัณฑ์เซรั่มแล้วก็ตัวกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเกมต้องรบกวนให้คุณติ๊กนะคะช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณภัสนันท์พิพัฒนาพงษานะคะเป็น CEO เจ้าของแบรนด์ Dolly Thailand ค่ะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปล้วงลึกในเรื่องการทำธุรกิจคุณผู้ชมขาเราได้คุยกันหลังไมค์มาก่อน อยากจะบอกว่าประวัติของคุณติ๊กน่าสนใจมากๆและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้จริงๆให้เล่าก่อนเลยก่อนที่จะมาหยิบจับทำธุรกิจตรงนี้ทำอะไรมาก่อนคะเราขายเสื้อผ้ามาก่อน เป็นเสื้อผ้าเริ่มจากเป็นเสื้อผ้ามือสองเลยนะนำเข้ามาจากเกาหลีเงี้ยนะคะแล้วก็มากลายเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งที่เป็นชุดแบบแฟชั่นทั่วไปอะไรเงี้ยสูตรเริ่มต้นก็เป็นสูตรนั่นแหละสูตรมือสองแล้วก็มาขายตอนนั้นสามารถสร้างยอดขายได้วันละ 50,000 บาทคือขั้นต่ำนะคือขายสูงนะราคาสูงนะใช่ใช่คือขายเสื้อผ้าขายสูตรมือสองเลยไลฟ์สดนี่แหละแล้วก็ขายแบบทางออนไลน์ที่เราขายแล้วอยู่ออนไลน์มา15ปีเนาะเริ่มต้นจากการขายสูตรมือสองขยายมาเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เริ่มต้นจากการเริ่มหยิบจับสินค้าเพื่อสุขภาพใช่เดี๋ยวก่อนนะคุณติ๊กบอกว่ารายได้วันหนึ่งเนี่ย 50,000 บาทงั้นแสดงว่าคุณติ๊กเองเนี่ยจะต้องมีไลฟ์สไตล์ในการไลฟ์สดนะคุณผู้ชม เอาจริงๆเพราะไม่งั้นไม่งั้นยอดจะเยอะอย่างงี้พอจะบอกได้ไหมแล้วมีสไตล์ยังไงเวลาเราไลฟ์สดเราก็อุ๊ยเราหลายสไตล์มากเลยเล่าเรื่องเราแบบเล่าเรื่องราวชีวิตเนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความจริงอ่ะแล้วเราก็เล่าแล้วคนก็รู้สึกสนใจเริ่มติดตามแฟนคลับของเราที่เขาได้ติดตามเรามาตลอดเขาก็จะเห็นว่าโอ๊ยคนเนี้ยเป็นสู้ชีวิตนะเราเริ่มต้นจากการที่เราให้ความจริงใจกับคนดูให้ตัวตนตัวเองแล้วเราก็แบบเป็นตอนนั้นท้องด้วยท้องแล้วก็ยืนไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบเข้ามาถามว่าทำไมถึงทำงานหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยนอกจากที่แบบแค่ขายเสื้อผ้านะเคยไปขายกับข้าวตลาดนัดด้วยนะเริ่มต้นจากการที่เริ่มเก็บทุนมาเพื่อที่จะสามารถต่อยอดชีวิตตัวเองนะตอนนั้นเรียกได้ว่าคือเราใช้แรงงานลูกเราตั้งแต่เด็กเลยในท้องเลยช่วยแม่ขายของหน่อยลูกไปสดไปด้วยแล้วเราก็ได้เขาเรียกว่าได้รับกระแสตอบรับจนแบบว่านอกจากคนที่จะมาอุดหนุนในเรื่องเสื้อผ้ายังติดตามเราในเรื่องของการใช้ชีวิตจนกลายเป็นแฟนคลับของเราด้วยเป็นแฟนคลับเลยช่วยซื้อช่วยนี้และช่วยโปรโมทอย่างดีจนคนที่แบบคือปากต่อปากเนาะมันเป็นอะไรที่จริงมากกว่าการที่เราให้คนอื่นมาลองใส่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอันนี้เนาะพอเป็นปากต่อปากเนี่ยทำให้แบบคนมาซื้อของเราจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ประทับใจแล้วเขาก็ประทับใจเรื่องของบริการหลังการขายของเราด้วยเพราะเราติดตามใส่เป็นยังไงมีออกงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้แล้วก็เห็นว่าการใส่ใจของคุณติ๊กก็คือว่าคุณผู้ชมค่ะก็คือถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมีปัญหานิดนึงเนี่ยให้ส่งกลับมาแล้วฉันส่งตัวใหม่เลยนะถูกอันนั้นคือจะเอาไปเลยก็ได้เราให้เลยคือตัวนั้นคุณจะเอาไปเย็บไปเลยเองให้เลยเราให้ตัวใหม่ไปด้วยเรียกได้ว่าเราให้ความจริงใจกับลูกค้าตั้งแต่ตอนที่เราขายเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่แล้วทำไมอยู่ดีถึงเราได้แบบเบนเข็มที่จะมาทำธุรกิจออนไลน์อะคะมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่แหละเราท้องแล้วหาเลี้ยงชีพตัวเองเนาะเราก็เลยมองว่ามันต้องมีคนที่มีศักยภาพแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมีทุนมากพอที่จะสามารถเริ่มต้นชีวิตของตัวเองได้เราเป็นคนนึงที่เริ่มต้นจากการที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราเลยมองว่าถ้ามีสักคนนึงที่มาให้โอกาสเราก็คงดีอะค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำสินค้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาคนที่คนยังไม่เคยได้รับการแก้ปัญหาสิ่งนี้มาก่อนมันต้องไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยที่คนรู้สึกใช้จ่ายไปแล้วเขารู้สึกว่าฉันจ่ายเงินให้กับอะไรอะไรเงี้ยพอที่เราเริ่มจุดเนี้ยเราก็เลยมองว่างั้นเราก็ทำในเรทราคาที่สามารถช่วยเหลือคนได้ด้วยใช่นอกจากแก้ปัญหาคนนะก็ยังช่วยสร้างชีวิตคนได้ด้วยเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเซรั่มกับตัวกาแฟเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีฉันจับโป๊ะแล้วฉันปังเลยไม่ใช่ฉันก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ไหนเล่าประสบการณ์คุณผู้ชมฟังหน่อยตอนแรกเราก็มองว่าฉันเนี่ยชอบแต่งหน้าแต่งผิดแต่งถูกไม่รู้ก็ดู YouTube เหมือนกันดูแบบหลายๆบล็อกเกอร์เนาะบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนแล้วก็เลยจับลิปสติกลงทุนไปมากกว่า 500,000 บาทก็คือเจ๊งอ๋อเขาเรียกว่าปังเลยปังเลยปังพินาศเลยเจ๊งรวบเลยเจ๊งรวบเลยแล้วเป็นยังไงเป็นธุรกิจเพชรชอบเพชรชอบมากเลยธุรกิจอันนี้ฉันต้องไปได้สวยแน่นอนใส่แล้วฉันถิวขาใส่แล้วดีโอ้โหสรุปแล้วเหมือนกันเจเลงก็มารวบไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมติดต่อห้างสรรพสินค้าไปตั้งก็อ้าโอเคพัง
พังไปหมดเลยใช้เวลาอยู่นานไหมคะกว่าที่เราจะตัดสินใจว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวฉันลองสู้ใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็มาทำธุรกิจกับเซรั่มหรือว่าเราแบบพอเราโดนเจเลงรั่วไปเสร็จปุ๊บฉันคิดใหม่เลยคิดเลยคือเป็นคนไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือว่าไม่จมอยู่กับความผิดพลาดเพราะเรามองโอ๊ยถ้าเรามองเป้าของเราคือพันล้านเรามองอย่างนี้นะแล้วมีคนแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จพันล้านเขาล้มมากี่ครั้งเรามีตัวอย่างโมเดลที่ดีนะคะเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเรายังไม่ถึงอายุยังไม่ถึง30แจ็คหม่าบอกว่าคนที่ยังอายุไม่ถึง30สามารถล้มได้เรื่อยๆไม่เป็นไรทุกการล้มเราก็ลุกขึ้นทุกครั้งได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเจเล้งจะมารวบฉันอีกฉันก็เชิดอะไรเพราะฉันเลือกแล้วฉันจะเดินต่อแล้วเองก็เลยกลายมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มทำไมถึงมาทำเซรั่มคะตัวแรกเลยตัวแรกที่ทำเซรั่มเพราะว่า1ก็คือเราเป็นคนผมร่วงมากๆตั้งแต่เป็นคุณแม่หลังคลอดรังแคก็ขึ้นผมก็ร่วงผมเนี่ยพอมันถูกดูดวิตามินเข้าไปเยอะๆเนี่ยผมเรามันกร่อนอะแล้วมันหักง่ายเราก็เลยมองว่าเฮ้ยทุกคนมีผมนะเด็กคนแก่คนวัยกลางคนหนุ่มสาวผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีผมและหลายคนก็แพ้วัคซีนรวมถึงว่าเป็นต้องเปลี่ยนแชมพูบ่อยๆเพราะว่าหนังศีรษะไม่สามารถรับแชมพูเดิมๆได้อย่างเงี้ยงั้นฉันต้องทำตัวหนึ่งละที่มันมาแก้ไขปัญหานี้คนสามารถใช้แชมพูขวดเดิมได้ในราคาเดิมได้คุณซื้อราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณมีเซรั่มคาปาชูนไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่เลยแค่คุณมีเซรั่มตัวนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำได้เหมือนเดิมใช่ค่ะและคือชอบมากเลยนะคุณผู้ชมขาอย่างที่คุณติ๊กได้บอกไปคือจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทุกคนจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเฉพาะคุณแม่อย่างเดียวใช่เรามีโควิดเข้ามาคนที่ได้รับวัคซีนหรือแม้แต่คนที่เคยเป็นโควิดแล้วต้องทานยาเนี่ยจะรู้เลยว่าหลายคนจะประสบปัญหาในเรื่องของผมร่วงแล้วร่วงค่อนข้างเยอะมากด้วยเป็นตัวเบิกเลือกที่ดีมากๆแล้วเราก็เลยเลือกทำตัวที่แบบทำยังไงดีให้คนได้ลองใช้สินค้าของเราถ้างั้นเราควรทำสินค้าที่ราคาย่อมเยาก็คือเราขายอยู่ที่39บาทปรากฏว่าตัวนี้ทะลุ 100,000 ชิ้นภายใน3อาทิตย์ภายใน3อาทิตย์เองถูกต้องค่ะ 100,000 ชิ้นภายใน3อาทิตย์คือแบบกระจายสู่ถึงทุกคนแบบว่ารวดเร็วมากพอจะบอกทริคได้ไหมคะว่า3อาทิตย์ได้ขนาดนี้นี่คือเรามีเทคนิคยังไงคะก็ปากต่อปากเลยใช่แล้วก็ด้วยความที่เราเริ่มรับสมัครตัวแทนก็ได้ให้ทุกคนลองใช้มันก็กระจายสินค้าไปถึงทุกคนแล้วเขาก็กลับมาซื้อใหม่เป็นยอดซื้อซ้ำทีเดียวมาแล้วแต่ละคนเริ่มถามว่าไม่มีขวดใหญ่หรอเพราะว่าการที่แบบบางทีเขาแพ้วัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นแบบผมมันร่วงหนักมากแล้วจับมาคือร่วงเลยหวียากอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมมันหยุดทันทีรังแคและอีกอย่างนึงคือตัวนี้เป็นสูตรเภสัชกรใช่ค่ะเป็นสูตรเภสัชกรเป็นคนคิดให้ผลลัพธ์ใช้นานไหมคะกว่าแบบว่าเราจะเริ่มกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยผมเราเริ่มแข็งขวดเดียวเห็นผลเลยขอหนึ่งขวดอยู่ได้นานมากนี่ไงถึงเขาเป็นเหตุผลว่าเขาทำขวดเล็กเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามว่าทำไมไม่ทำขวดใหญ่ใช่แล้วคนกลับมาซื้อซ้ำได้ง่ายด้วยราคาแค่39บาทแล้วกายขวดเดียวนี่คือมันใช้ได้นานมากเพราะมันใช้แค่หยด2หยดสามารถชะโลมมากกว่านั้นได้ไหมแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเห็นผลเร็วชะโลมเยอะๆเลยได้ไม่ต้องหยดลงใส่หนังศีรษะนะคะเพราะตัวนี้เป็นอนุพันธ์นาโนใช่คือเข้าถึงสู่ระดับเซลล์เลยใช่อันนี้มีทิกต้องการแบบว่าหลังสระผมหรือใส่ก่อนสระผมหรืออะไรยังไงคะตอนเป่าผมหมาดหรือตอนผมแห้งได้บางคนแบบว่าเขาบอกว่าไม่อยากฉีดสเปรย์มันจะพกสเปรย์ไปเพื่อแบบไปกินหมูกระทะไปกินชาบูมาแล้วมีกลิ่นตัวเนี้ยขวดเนี้ยค่ะช่วยได้เลยช่วยได้เลยนี่เลยนะคะพกขึ้นเครื่องพกไปไหนก็ได้พกขึ้นเครื่องพกไปไหนก็ได้39บาทตอนนี้โปรโมชั่น3ขวด100ในซองข้างในมีขวดอีกให้แบบนี้เลยไม่เหนียวเนอะด้วยถูกค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นตัวแพ็คเกจจิ้งที่เป็นแบบครีมที่เขาแบบเป็นซองแล้วฉีกแล้วก็เป็นครีมแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วเวลาเรายังใช้ไม่หมดเวลามันเหลือนั่นแหละคือปัญหามันเลอะ ใช่นี่คือเลยเหตุผลเราบอกเฮ้ยเราลงทุนไปเลยเราให้ใจลูกค้าไปเลยตั้งแต่ตอนคิดกระบวนการแล้วก็เรียกได้ว่ายอดจำหน่ายที่แบบว่าตัวแทนเอาไปกันนี่ก็คือแบบว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมันมีสิ่งนึงค่ะคุณผู้ชมขาเปิดบินราคาแบบโอ้โหคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์เวอร์จริงเท่าไหร่คะ399บาทก็เป็นตัวแทนของเราได้แล้วหลายคนบอกเฮ้ยขายของไม่เป็นทำได้ไหมทำได้เพราะเรามีระบบการโยนออเดอร์บางคนงงโยนออเดอร์คืออะไรมีจริงๆนะคนที่ถามโยนออเดอร์คืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนเปิดบินกับคุณ10ชิ้นมีคนจะซื้อของ10ชิ้น15ชิ้นมีของไหมคะเขาจะเอาเนี่ยเราโยนออเดอร์ให้เลยก็คือหมายถึงว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาเป็นตัวแทนเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องจ่าย399แล้วคุณเอาของไปสมมุติ20ชิ้นแล้วก็ไปกล่องที่คุณไม่ใช่ก็คือทางคุณติ๊กเนี่ยก็คือว่าแค่คุณสมัครแล้วพอเวลาคุณมีออเดอร์
คุณมาเอาจากเราไปมันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเหลือของกองไว้เหมือนกับปัญหาตัวแทนเก่าๆที่เจอมาใช่หรือทางบริษัทเขาแบบมีอย่างเราเนาะเรามีออเดอร์ทุกวันไม่ทับไม่ทีมของเราเขามีออเดอร์ทุกวันเขาก็โยนลงล่างเลยเขาไม่ขายเองนะโยนลงล่างเลยก็คือให้แบบว่าลูกๆเราได้แบบขายสร้างรายได้กันไปใช่ค่ะคือไม่มีของกองนะมีแต่ปิดลบเมื่อไหร่ของจะมาเมื่อไหร่โรงงานได้ด่าแล้วนะผิดไม่ทันแล้วอย่างนี้มาต่อยอดจากมาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพได้ไงเพราะเอาจริงนี่มันต่างกันเลยนะมันต่างกันเลยมันต่างกันเลยถ้าเราบอกเอ้ยพอออกเซรั่มเสร็จปุ๊บฉันประสบความสำเร็จก็ควรที่จะต้องเป็นยาสับโหมหรืออะไรที่ต้องเป็นอันนี้แต่นี่คุณผู้ชมค่ะกระโดดข้ามมาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพยังไงคะก็ยังคงเน้นคอนเซปต์เดิมคือแก้ปัญหาคนหลายๆเราเห็นว่ากาแฟบางคนก็ทำเพื่อสุขภาพก็สุขภาพไปเลยหรือว่าบางคนก็ทำลดน้ำหนักก็ลดน้ำหนักไปเลยเราอยากได้ทูอินวันแล้วหลายๆคนก็แบบลดน้ำหนักแต่ไม่มีใครชงเรื่องการลดเค็มลดโซเดียมซึ่งคนไทยเนี่ยชอบดื่มอ๋อดื่มสายดื่มสารอ๋อนี่ก็สายดื่มเหมือนกันค่ะชอบกินปลาร้าชอบกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือลดได้เลยบล็อกแอนด์เบิร์นคุมหินได้ดีมากแล้วก็ไม่มีส่วนของการสังเคราะห์สารใดๆเข้ามาเพราะเราใช้เฮิร์บสมุนไพรไทยอย่างเดียวเห็นว่าสูตรนี้คุณติ๊กก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนช่วยกันคิดค้นมาแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ด้วยทำไมถึงได้ใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรไทยอันนี้คุณติ๊กไปทราบอะไรมาหรือเปล่าถึงแบบเฮ้ยฉันขอเน้นเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นสุขภาพแล้วก็เห็นผลด้วยเริ่มต้นจากลูกค้าทางตะวันออกกลางที่เราได้มีการพูดคุยตั้งแต่เซรั่มนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบสมุนไพรไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราคุยกับใครมีแต่คนชอบสมุนไพรไทยปรากฏว่าเราก็ถามเขาบอกว่าเขาอ่ะได้ดูความเป็นไทยมาตั้งแต่ยุคแบบบรรพบุรุษคือคนไทยใช้สมุนไพรในการแก้ไขปัญหาในการรักษาโรคของคนเนี่ยเขาก็เลยเชื่อสมุนไพรถอยเป็นสมุนไพรไทยเหอะเอาหมดก็เลยกลายมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็เชื่อว่าของไทยมันของดีนะจริงๆของไทยนี่ของดีมากคนรอบโลกนี่คือแบบหยิบจับอยากได้มากเลยชอบอยากได้สินค้าของคนไทยและที่สำคัญของคุณผู้ชมขายกาแฟตัวนี้อย่างที่คุณติ๊กได้บอกไปก็คือว่ามันมีโซเดียมมันมีตัวเขาเรียกช่วยลดโซเดียมซึ่งสาวๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันกินเยอะไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ได้นะเราอะแค่เรากินเผ็ดเนี่ยกินเค็มเนี่ยมันก็ทำให้เราตัวบวมแล้วนะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องกินเยอะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟตัวนี้คือถือว่าตอบโจทย์เลยและคุณไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณเลยอ๋อลดนะไม่ต้องเปลี่ยนตอนนี้เราก็ทาด้วยนะทาให้คุณวัดรอบแขนวัดรอบพุงหรือใช้พุงได้ได้รอบพุงได้เลยวัดรอบต้นขาได้เลยถ้าคุณทานกาแฟของเราแล้วลดเราให้หมื่นหนึ่งเล่นด้วยได้ไหมขอด้วยได้ไหมเดี๋ยวขอไปวัดด้วยโอ้ไหนๆเขาก็ทาแล้วแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นหลายคนก็สงสัยว่าพวกกาแฟที่แบบว่ามันเป็นกาแฟสุขภาพรสชาติล่ะส่วนมากเขาก็จะกังวลฉันจะทานอร่อยไหมมันจะนี่นะอ่ะไม่ต้องห่วงพัฒนามากกว่า5ครั้งสลัดรสชาตินี่คือดีมากเพราะว่าเราเอาคอกาแฟมาชิมเลยสายคาเฟ่เนี่ยมาชิมเลยว่าคุณชอบกินอเมริกาโน่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็สายกาแฟเพราะฉะนั้นขอชิมเลยค่ะเอามาตรงเข้ามาในรายการเลยเราก็คอกาแฟสายคาเฟ่สายถ่ายรูปนี่มาหมดนะท้ายชิมนะท้ายชิมต้องชิมเพราะไม่งั้นไม่ได้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณติ๊กจกตาหรือเปล่าเออติ๊กลองเลยติ๊กถือให้ไหมติ๊กถือให้ได้ค่ะฝากกับติ๊กเห็นนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือมาในรูปแบบซองแบบนี้เลยเนาะใช่1กล่องมีกี่ซองคะคุณติ๊กคะ1กล่องมี10ซองหนึ่งซองมี15กรัมค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่กล่องละ390บาทแต่ว่าสำหรับรายการนี้ใครที่เห็นรายการนี้นะคะหรือซื้อผ่านรายการนี้นะคะบอกเลยว่า1แถม1 1กล่องแถม1 3902แถม2ไปอีกเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าคนดูรายการอยู่แล้วแบบแอบแบบวิฉันไปซื้อตุนไว้แล้วก็ไปขายลดราคาอย่างนี้ทำไงอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมออดิตนะเรามีออดิตตัวเห็นป้าบอกแล้วว่าเขามีทีมหลังบ้านที่แบบเป๊ะนะจ๊ะเรามีออดิตไปตรวจนะจ๊ะไม่เฝื่อนนะกลิ่นเป็นยังไงก่อนอ่ะหอมจริงเดี๋ยวก่อนนะหอมด้วยและที่สำคัญคือที่เข้าไปคำแรกเลยนะที่แบบว่าดื่มไปเมื่อกี้คือแบบมันไม่ใช่ที่เคยกินอะ คือเกมต้องบอกก่อนคุณผู้ชมก่อนว่าคือเกมเนี่ยเป็นสายคาเฟ่ไม่พอนะเป็นสายที่แบบบ้าลดน้ำหนักนะคือหมายถึงว่ากินทุกอย่างนะ ของแบรนด์ออนไลน์เนี่ยคือฉันกินแล้วคือถามว่ากินแล้วบางทีเห็นผลไหมก็ไม่รู้หรอกนะแต่กินเหมือนแบบปลอบใจตัวเองอะ วันนี้ฉันกินละ วันนี้ฉันกินละ อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือแบบรสชาติมันใช้ได้เลยมันไม่เปื่อนกลมกล่อมเลยกลิ่นหอมอืมคุ้มหอมแล้วก็
หวานนิดๆไม่รสชาติไม่เฝื่อนซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่ารับประทานกาแฟผู้สุขภาพหรือกาแฟลดน้ำหนักเยอะๆเนี่ยเกมมั่นใจเลยว่าถ้าได้ลองตัวเนี้ยคุณจะเปลี่ยนความคิดจริงๆเพราะเนี่ยเกมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกลมกล่อมอ่ะมันพอดีเลยเอ้ยนี่จริงแล้วบอกว่า 1,000 กล่องนี้หมดภายใน1วันนะคะอืม 1,000 กล่องนี้หมดภายใน1วันนะคือตอนนี้ต้องเติมสต็อกกันรัวๆเลยนะแล้วเห็นนี่แอบคุยกับเจ้าของโรงงานมาเขาบอกว่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าจะให้ดีนะทานช่วงแบบเที่ยงๆบ่ายๆโอ้โหตอนเย็นรู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมขานอกจากจะแบบว่าทำให้เราเนี่ยไม่กินจุกจิกแล้วแถมที่สำคัญยังช่วยเขาเรียกว่านี่เอาออกไปเลยใช่ที่กินมาที่มีอยู่ยิ่งกินบ่อยๆยิ่งหุ่นบางขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใช่ๆอย่างนี้เปิดบินเท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้ถ้าอยากเป็นตัวแทนนะคะตอนนี้เปิดบินอยู่ที่ 1,350 บาทได้เข้าสู่กระบวนการได้รับทองทันทีปกติไม่เคยจัดเลยตัวแทนยังว้าวมากตัวแทนคือว้าวมากเลยนะคะคือแบบ 1,350 บาทเราแจกทองเลยนะคะปกติเราจะแจกทองเมื่อคุณเปิดบินอยู่ที่ 1,000 ชิ้นแต่ตอนนี้สำหรับรายการนี้เลยใครที่เห็นรายการนี้นะคะบอกว่าเห็นจาก Society เนาะLady Society นะคะ 1,350 บาทได้ไปเลยถึง10กล่องและแถมทองให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่ามีแต่ได้กับได้เลยนะเดี๋ยวก่อนกำไรได้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้ถามแบบกันเองอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยอันนี้คือไกด์ผู้สอนหรือธุรกิจยังไงขอแค่คนได้ทานแล้วแบบมันปากต่อปากเดี๋ยวมันก็มาเองรอบแรกการตลาดไม่เป็นไรขอให้ทุกคนได้ชิมก่อนให้คนคือถ้าคนไทยได้ชิมสัก1ล้านคนติดว่าเสียไปก็ไม่เป็นไรนะแล้วเห็นว่าที่มาเลย์นี่คือแบบโอ้โหปังมากคุณผู้ชมขาปังมากยังไงเล่าสิคือทางมาเลย์ต้องบอกว่าชาวมุสลิมเนาะของเราจะมีฮาลาลนะคะเจมังสวิรัติทานได้แล้วมุสลิมเนี่ยเขาจะพิถีพิถันในการเลือกผลิตภัณฑ์ถูกต้องเขาพิถีพิถันมากเราก็ทำทุกอย่างเพื่อพิถีพิถันเหมือนกันเพราะเรามองว่าลูกค้าทุกคนบนโลกใบนี้คือลูกค้าของเราเราคิดแบบนี้ฉะนั้นเราต้องพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกสรรตอนนี้เลยทีเนี้ยพอเป็นมุสลิมเขาไม่ค่อยดื่มเขามักจะไม่ดื่มแล้วเขาก็เลิกทานกาแฟเราก็ต้องกินใจถ้ามุสลิมทานได้คนทั้งโลกทานได้อันนี้เกมขออนุญาตถามแทนตัวแทนจำหน่ายละกันเพราะเอาจริงเกมเองเนี่ยเกมก็เคยเขาเรียกว่าไปซื้อสินค้าพวกนี้แหละอย่างที่เกมบอกว่าเกมทานอยู่แล้วตามร้านออฟไลน์ที่เขาเป็นรายใหญ่ๆแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงเพราะเจ้าใหญ่บางรายที่เป็นออฟไลน์เนี่ยเขามีบัดเจ็ตที่จะแบบว่าไปซื้อมาตุนไว้กำลังเยอะกำลังเยอะแล้วเขาก็สามารถขายแต่ราคาได้แล้วแบบนี้เราจะดูแลตัวแทนของเราที่เหลือยังไงอะคะอย่างของเรานะคะจะมีระบบหลังบ้านก็คือจะมีออดิตเข้าไปตรวจคุณจะเป็นคนที่เข้ามารับสินค้าของเราในจำนวนเยอะๆคุณเป็นสายออฟไลน์เนาะคุณไปไลฟ์สดขายเองหรือคุณอะไรก็ตามแต่นะคะตอนนี้เราต้องขอพิกัดร้านคุณด้วยพิกัดบ้านคุณอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่คุณจะได้รับคือเราจะ PR ร้านคุณให้อย่างเต็มที่เลยแต่แค่ว่าคุณห้ามขายต่ำกว่าเราห้ามขายต่ำกว่าเราคุณผู้ชมค่ะนี่ตรวจเช็คยิ่งกว่าตำรวจอีกนะ แต่เพื่อความเขาเรียกว่าไปด้วยกันได้ทุกคนจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันรวมไปถึงในแอปพลิเคชันออนไลน์ด้วยใช่ค่ะเราก็ได้มีการออกกฎแล้วว่าแอปไหนไม่สามารถขายได้ถ้าเห็นคือปลอมแน่นอนก็คือนี้คือเราแจ้งกับทางตัวแทนแล้วก็กับทางผู้บริโภคเลยว่าถ้าเกิดคุณไปเจอตามแอปพลิเคชันที่มันขายของออนไลน์แล้วขายถูกกว่าปลอมใช่ปลอมแน่นอนอย่างนี้เลยบริษัทไม่รับผิดชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยก้าวต่อไปของแบรนด์วางแผนไว้ว่ายังไงบ้างคะเราจะเข้าสู่ร้อยล้านในปีนี้ตอนเดือนกันยายนและเราต้องการปั้นคนที่อยากมีรายได้เสริมรายได้เสริมคือเดือนละ 30,000 บาทแต่ถ้าคุณอยากมีรายได้หลักคุยง่ายคืออยากมีรายได้หลักคือมากกว่านี้แน่นอนปีนี้ได้จับเงินล้านแน่ๆยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไม่เป็นก็อยากให้ลองเข้ามาหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งตรงนี้ตอนนี้สำคัญอันนี้คือสำคัญมาก ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะเราได้คุยกับคุณติ๊กหลังไมค์คือคุณติ๊กให้ความสำคัญกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากๆเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่แบบกำลังแบบตั้งครรภ์อยู่อย่าไปกังวลว่าเฮ้ยฉันตั้งครรภ์แล้วฉันทำอะไรไม่ได้ดูคุณติ๊กเป็นตัวอย่างเอาลูกไปช่วยงานไลฟ์สดขายเสื้อผ้าตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตอนนี้เราก็มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้ามาเป็นตัวแทนของเราด้วยนะคะแจกให้เต็มที่เลยและทีมแม่ทับเขาเองนะคะเขามีสปอนเซอร์นะแม่ทับติดบริษัทเรามีสปอนเซอร์ให้กับลูกทีมตัวเองไม่อั้นด้วยนะมีพาไปปารีสนะคะบางคนบอกว่าพาไปไหนนะพาไปญี่ปุ่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงทุนการศึกษานะคะนอกจากบริษัทให้ด้วยทางแม่ทับแม่ทีมเขาก็มีให้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ก้าวเข้ามาบอกเลยว่าจากที่ไม่มีกินไม่มีใช้มีขึ้นแน่นอนแล้วพอเราดูแลกันแบบ
ระบบครอบครัวจริงๆและมีสวัสดิการให้สำหรับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์บริษัทด้วยค่ะสุดท้ายคุณติ๊กอยากฝากอะไรถึงกับคุณผู้ชมที่กำลังแบบว่ารับชมอยู่แล้วก็กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีรายได้เสริมหรืออยากจะเอาตรงเนี้ยไปทำเป็นอาชีพประจำอยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างคะก็หลายๆคนที่ยังทำงานประจำอยู่นะคะติ๊กอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณมีกระเป๋าตังค์นึงแล้วไม่พอใช้ให้คุณลองหาอีกกระเป๋าตังค์นึงดูนะคะอยากให้ช้อยของ Dori Thailand เนี่ยเป็นช้อยที่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณนะคะเพราะว่าเราตั้งใจปั้นมากๆยิ่งถ้าคุณเป็นคนมีบุตรนะคะหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้ามาเถอะค่ะเราเปิดรับทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็บอกเลยพร้อมดันพร้อมปั้นให้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ด้วยค่ะด้วย CEO ดูแลเองนะคะช่องทางการติดต่อล่ะคะช่องทางการติดต่อนะคะLINE @นะคะ @sign นะคะ DORI12 ค่ะ Dori นะคะ12สามารถทักมาได้เลยค่ะมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงค่ะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะคะต้องบอกเลยว่าลองเข้ามาลองเปิดใจรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จแบบตัวแทนจำหน่ายหลายๆคนรวมถึงตัวเจ้าของแบรนด์ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณติ๊กมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการเรียกได้ว่าสนุกสนานมากขอบคุณมากนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทางคุณติ๊กได้พูดไปแล้วเนาะว่าเขาสร้างตัวแทนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จมาหลายคนมากพูดไปก็เดี๋ยวจะแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าจกตาไหมเวอร์หรือเปล่าเรามีเสียงยืนยันจากตัวแทนมาฝากคุณผู้ชมก่อนปิดท้ายรายการกันค่ะก่อนอื่นต้องบอกเนาะแตงทำงานประจำอะค่ะแต่ด้วยที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเงินเดือนไม่พอค่ะก็เลยตัดสินใจมาเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ร่วมกับทางบอติกค่ะซึ่งเรามองว่าการที่เรามาขายเซรั่มโดริไทยแลนด์นะคะราคาสมาชิกไม่ได้แพงเลยเพียง399บาทค่ะก็เริ่มต้นทำธุรกิจได้เลยค่ะแล้วก็ระบบของเรานะคะมีระบบการโยนออเดอร์มีระบบแม่ทีมคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะคะใครแต่งรูปไม่เป็นเราก็สอนใครโพสต์ Facebook ไม่เป็นเราก็สอนแล้วเราก็มีสเต็ปเทพให้ใช้อ่ะค่ะใครที่ยังไม่เคยขายออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้บอกตัวเองว่าเราทำได้แล้วก็ก้าวเดินออกมาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะตอนที่แตงทำใหม่ๆก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เนาะแต่หลังจากนั้นเรามีความตั้งใจแล้วเราพร้อมลุยเต็มที่แตงนั้นตั้งเป้าหมายว่าอยากซ่อมแซมบ้านให้แม่ตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วและตอนนี้ก็สร้างบ้านตัวเองสำเร็จแล้วแล้วก็ซื้อรถอีก1คันค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะจากคนที่ไม่เคยขายออนไลน์เลยแล้วเข้ามาสู่แบรนด์โดริไทยแลนด์ครอบครัวที่อบอุ่นตอนนี้แตงรู้สึกรักแบรนด์โดริมากเลยค่ะก็คืออยากจะขอบคุณบอสติ๊กนะคะที่ให้โอกาสทางแตงได้มาเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยจากแล้วก็ฝากถึงแม่ๆทุกคนหรือว่าทุกท่านที่กำลังมองหารายได้เสริมและกำลังที่อยากจะมองว่าเราจะทำยังไงเราจะมีกระเป๋าที่2อยู่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเพียงคุณเดินออกมาจากคำว่ากลัวแล้วหลังจากนั้นคุณจะพบเจอคำว่าสำเร็จค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วเครื่องดื่ม7 Up โดยบริษัท Suntory Pepsi Co. Beverage ประเทศไทยจำกัดนะคะนำโดยคุณอนุวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเดินหน้ายกขบวนเครื่องดื่ม7 Up ต่อยอดความสนุกครั้งใหม่นะคะด้วยแคมเปญสุดร้อนแรงรับซัมเมอร์7 Up อร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์ที่ขอท้าให้ผู้บริโภคนะคะได้ลองถึงความอร่อยซ่าสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวหวานแบบลงตัวพร้อมควงพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจมหาชนอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็เล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิดไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็ Seven Up เป็นแบรนด์ที่เจาะไปมุ่งเน้นที่จะเจาะไปที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นมิลเลนเนียลนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะบริโภคอะไรก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังอยากที่จะได้รสชาติที่เต็มที่อยู่ในอร่อยเต็มที่อยู่นะครับก็เราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราผลิตภัณฑ์นี้ไอตัว7 Up ไม่มีน้ำตาลสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์ทั้ง2โจทย์ได้นะครับก็คือดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีรสชาติที่ดีสามารถที่จะเอนจอยได้เต็มที่ดีใจมากครับดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนของ7 Up ด้วยก็มีความสุขสนุกมากๆครับผมแล้วอีกอย่างนึงผมก็รู้สึกว่ามันเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเราใช้เราบริโภคได้จริงนะครับผมเพราะว่า 7 Up ครั้งนี้ไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วก็รสชาติที่เปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยเบอร์แบบเซอร์ไพรส์ตามสโลแกนเลยก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ครับจากในอีเวนต์ในผู้บริหารได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมี 7 Up Taste Challenge นะครับผมจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะลองรสชาติที่เขาบอกเอ้ยอร่อยเวอร์เซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะครับผมสามารถเรียนเชิญได้ที่บูธ 7 Up Taste Challenge ทั่วประเทศครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสัมผัสกับอีกขั้นของประสบการณ์รูปแบบใหม่นะคะกับเครื่องดื่มกลิ่นเลมอนไลท์ 7 Up ไม่มีน้ำตาลได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ 7 Up Thailand ได้เลยนะคะทำเอาลานสแควร์เอของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งแตกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับในวันที่2ของการเปิดตัวรองเท้าวิ่งสุดปังนะคะที่เป็นรุ่นล่าสุดของทางโฮก้าในตระกูลคริสตันนะคะกับโฮก้าคริสตัน9ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สู่ความเป็นไลฟ์สไตล์ที่ให้คุณสามารถสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวันนะคะภายใต้คอนเซปต์นะคะ Enter Running Breeze โดยได้มีการจัดกิจกรรมสุด Exclusive ที่ได้2สาวคู่จิ้นสาย GL อย่างสาวฟินแล้วก็สาวเบกกี้นะคะจากซีรีส์สุดฮอตทฤษฎีสีชมพูมาร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเหล่าสายช็อปนะคะยอดท็อปสเปนเดอร์ไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วก็จริงๆมันคือการก้าวข้ามความกลัวของหนูด้วยแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยที่จะจอยกับการแบบออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่อะไรนิดหน่อยก็จะอดๆแอดๆแล้วก็คือไม่ชอบขยับตัวใช่ประมาณนั้นเลยเราถึงเราแบบวันนี้ได้มาลองทำอะไรใหม่ๆแล้วแบบมันเป็นประสบการณ์ที่หนูรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หาได้จากที่ไหนแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่โฮก้าได้ให้โอกาสฟีนแล้วก็เบกกี้ในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองค่ะลองประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดหัวใจละกันในการที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ในการที่จะลองอะไรใหม่ๆในชีวิตหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำให้เรากล้าที่จะออกไปยืนทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับรองเท้าโฮก้าคริปตัน9นะคะมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านโฮก้า Experience Store นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3แล้วก็ที่เมกาบางนาชั้น2หรือจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่ hoka.left.co.thจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นการฉลองยอดขาย10ล้านหลอดของแบรนด์ยาสีฟันสุดปังนะคะดีเดนสุดเปปเปอร์มินท์ที่ถูกพัฒนาสุดโดยเภสัชกรและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลช่องปากโดยส่วนผสมของฟูออไลน์ 1,500 ppm ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุและก็สารสกัดจากเปปเปอร์มินท์รวมไปถึงสมุนไพรอีกหลายชนิดนะคะที่จะช่วยระงับกลิ่นปากได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงโดยได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงศิริญญานะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทเซลิเซ่แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายยาสีฟันดีเดนเข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มป้องนวัฒน์แล้วก็ภาพยนตร์โฆษณาของยาสีฟันเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นงานฉลอง10ล้านหลอดนะคะก็8เดือนแล้วนะคะได้10ล้านหลอดแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นงานฉลองขอบคุณทุกคนขอบคุณพรีเซนเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จนะคะทำให้ดีเดนได้10ล้านหลอดในวันนี้ค่ะก็เป็นเกียรติครับแล้วก็ดีใจที่เราก็เห็นยอดอยู่แล้วว่าถ้าไม่ดีจริง10ล้านหลอดมันไม่ได้เรื่องง่ายนะถึงแล้วเราก็ได้คุยกับอย่างบอสเนี่ยพี่ปัดก็คือเหมือนกับว่าเป็นเภสัชด้วยแล้วก็เคยคุยกันเล่นๆหลังบ้านกวนเองกับมือกว่าจะได้สูตรที่แบบดีจริงๆแล้วก็ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็มีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับทุกๆคนอะไรเงี้ยก็เลยเออดีใจที่เขาชวนครับคือเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเวลาคุยใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันใกล้มากอ่ะบางทีโอ้โหใกล้มากอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มั่นใจหรือเราแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แล้วรู้สึกเรามั่นใจเนี่ยเราก็สามารถทำงานทำอะไรได้อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับมั่นใจและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของทางดีเดนไทยแลนด์ได้เลยนะคะ